ตาและหน้านาคาท่านตาตาจูผมขนเล็บท่านหนังแต่ในพื้นหน้านะตอนแรกก็ไม่ต้องบอกว่าไหลเพราะจะมีท่านหนังผมขนเล็บท่านหนังพื้นหน้ากลับไปกลับมาท่านมาโดนปฏิโลกท่านเห็นแล้วนะแต่ท่านเห็นท่านกันเลยท่านสอนแบบง่ายๆที่ท่านสอนเราเห็นแต่ตอนรับตอนแรกเลยตัวก็ยังสูงอยู่คือการสอนมันสอนเนี่ยสอนใจเขาเนี่ยเขาไม่ได้แต่เขาหัวใจกันนะนี่อาตมีธาตุนี่ขันธ์ธาตุสี่ขันธ์ห้ามีร่างกายมีใจดังนั้นเราไม่ได้เราต้องให้คัดสรรถ้าวันที่คัดสรรเป็นอย่างนี้มันไม่พอให้เขาเลยมันเป็นความเป็นอยู่อันนี้อยู่สามการนี่พวกนักปฏิบัติของเรานี่เป็นหลักเลยสามการหนึ่งความเป็นมากของห้องมาจากไหนก็คงจะว่าเกิดมาจากพ่อจากแม่อันสองเนี่ยก็ค้นเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่อ่านทำไม่รู้เรื่องอันที่สามก็ค้นเป็นไปในการทำงานนี่มีสามการค้นเป็นมาค้นเป็นอยู่ค้นเป็นไปตารู้ทั้งสามอันนี้ก็เรียกว่าทัศรู้เลยเมื่อมันอ่านตามตำราเลยหายใจให้เห็นหายใจใจเห็นในการเป็นหน้าเป็นโยเป็นไปแล้วโอ้ยเกิดความสุขสังเวชเลยหายใจแบบหายใจกำพร้อมเนี่ยมีความขวงอะไรไม่แบบหน้าเนี่ยหน้าจังเลยมีวาสนาบารมีอะไรจะเกิดมาครับเนี่ยผู้ไปเกิดหลายคนมันมีสีสุขกันนี่เกิดเป็นเจ้าข้ามหากษัตริย์กันนี่เป็นเศรษฐีข้าบดีกันนี่แต่เท่าคนมาเกิดจังสี่มันมาโดยเหตุใดต้องค้นหาบารมีนี่นอกจากนั้นดังเมื่อในร่างกายกับพ่อเพื่อกันเกิดเมื่อพ่อแม่เจอกันกับพ่อเพื่อกันร่างกายคือกันแน่คิดใจกับพ่อพี่กันอีกของพวกนี้มันเป็นแม่ในลูกเลยคือพ่อพี่กันมีต้องคนต้องแม่ต้องพี่หน้าต้องโอ้ของเงี้ยสูงไปเกิดไม่ชักสัตว์ชักพบเกิดน้ำพ่อแม่ก็ดีชักสัตว์ชักพบแต่พอน้ำพ่อเนี่ยพ่อเลยเป็นพี่เป็นน้องถ้าไปหลายเท่าไหร่อันนู้นนี่ใจมันไปเองนี่เพราะมันเคยมากมันเคยเริ่มแรกเนี่ยก็ว่าเห็นแม่อื่นทุกพัฒน์เอาคิดใจของห้องอายุในข้อสงบก่อนการสงบแล้วมันต้องอ่านไปเรื่องพวกนี้อ่านถอยหลังอ่านอยู่ในปัจจุบันอ่านไปข้างหน้าโอ้ยพี่น้องบัดขึ้นกับบ่ก็ดีผมไม่ได้หน่อยในเรื่องทางด้านธรรมะท่านสอนง่ายๆอย่างเช่นเนี่ยแต่ว่าทางรู้เนี่ยถ้าหากคิดใจว่ามีความสงบทางรู้แล้วมันจะไปเรื่อยๆเลยคือความรู้ของห้องมันซานไปตามสัญญาอารมณ์หลายดึงความรู้ทั้งหลายให้มารวบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งหรือมองเห็นได้ชัดๆเริ่มแรกก็จะเริ่มตัวเจ้าของในความมันเมื่อมันคอยขยายพวกขวงได้ถูกไงสร้างบนในบนนี้เองใจมันต้องเห็นแน่การสร้างบาปเลยบาปก็มีมันก็เห็นไม่เห็นบาปบาปเนี่ยมากเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเป็นไปหลายรูปหลายอย่างหลายเนี่ยเกิดเช็ดหายสายง่ายเกิดโรคไข้ไข้เค็ม
มาสมประกอบร่างกายมีตาก็เพิ่งม่วงมาเห็นเป็นคนตาบอดตาชาวไปมีหูก็รับเสียงบริเวณหูหนวกไปอันนู้นนี่มีจะมีเหตุเท่านั้นเหตุเป็นเพราะธรรมบดีมันติดหมอยาหลายก็เลยตาชาชาอะไรเท่าไรไม่จะไปเท่าไหร่บ่อยถ้าพูดถึงว่าอายุในระยะนี้อายุไขของคนอยู่ประมาณ74 ปีนี่เรียกว่าอายุธรรมดาแต่พูดจะได้ร้อยไปหันกับนี้พูดจะพูดถึงกระไรก็เที่ยวกับการสร้างบาปสร้างกรรมมาคนละอย่างห้องสร้างห้องห้องละมาทำได้ตัวห้องเลยฉะนั้นตนจังว่าให้พยายามรักษาสิกขาบทโลกุตตสิงหานี่ไงเป็นการรักษาตัวเจ้าของเลยรักษาร่างกายรักษามดทั้งตัวกาหน้าเทนหน้ากาเมฆบูชาสุราแต่ว่าห้องรับว่าได้อยู่แต่ว่าคิดใจมันบ่เข้าไปน้ำว่าแต่กายว่าแต่ส้มเราเอาง่ายพวกเพราะฉะนั้นโลกเขาเฮี้ยนกันจนเฮี้ยนได้ร้ายแค่ใจเห็นว่าไปน้ำสันใจเข้าไปน้ำทุกอย่างเลยรู้มากง่ายใกล้ก่อนเราจะได้เห็นคือเห็นใจนี่ตัวสำคัญคนนักปฏิบัติต้องเห็นใจเจ้าของเลยมันยังได้ยินแต่ซื้อที่ว่าจิตว่าใจว่ามโนมาเนี่ยเขาจนให้เขาเห็นได้มันจะลักษณะอาการมันอยู่มันไม่อยู่มันไปว่าไปเลยนี่ก็มีสติคือความรู้กำหนดให้อยู่ในสิ่งที่เราต้องการเราอยู่นี่แล้วก็จะมันอยู่เลยถ้าเราไม่เคยฝึกหัดมันจะไม่จะไปก็ไปเพราะว่านักเขานอนหลับอยู่กับฝันไปฝันนึกถึงสิ่งใดถ้าหากมีสติเต็มทีสิ่งนั้นมันขึ้นเมื่อวันนี้แต่เราก็ให้รับไปขันเขามีสติอยู่ก็หลับเลยเมื่อไม่เหนื่อยก็ไม่ลาอยากนอนเท่าไรก็พอนอนหลับนอนนี่ไปจะเป็นเหนื่อยสิถ้าขาดสติก็ไม่หลับหรอกจนกลัวเสียหัวใจว่าขันจิตใจเฮานอนอยู่มันหลับสิมันเป็นอะไรอาการของการหลับมันไปอยู่หรือวิธีไหนต้องให้หัวใจนะขันห้องหัวใจแล้วมันไม่หลับแล้วใจมันเขาแปลกเนี่ยใจมันส่งไปที่เรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวว่าเก็บหันเดี๋ยวเก็บนี่แต่แล้วมันก็ไม่เก็บที่หันเนี่ยเก็บที่ใจไปเนี่ยมันนั่นสมมติว่าให้เก็บที่หันเลยขันห้องรู้เขาขันใจใจอยู่นี่มันจะเก็บใจก็จะเก็บแบบมันเก็บอยู่แข้งอยู่ขาอยู่หันอยู่นี่มันมีแบบถ้ากำหนดจิตก็อยู่หมองไว้ง่ายจิตนั่นหมองไว้แบบทำจิตอยู่ก็ได้มันก็เก็บอยู่ก็ได้ไปเพ่งก็ได้แห้งสุดแห้งใจเขามันไปทั้งไหนก็ได้ที่จะกำหนดไปไว้บ้านนี้บ้านอยู่ในตัวเจ้าของก็ได้ฟังมันอยู่เป็นฟังง่ายๆมันมีอะไรตัวห้องดีมั้งใช่ไหมจนกลัวที่คิดใจอยู่ใต้อำนาจของห้องยานี่มันอยู่เหนืออำนาจท่านห้องห้ามบ่ฟังแต่ตัวอารมณ์บริสุทธิ์ก็มัดตัวหามไม่ปวดมันก็ว่าย่อมนี่จะคิดหาคิดหาท่านแก้แค้นกันด้วยไปหาดีใจกันนี่หาใจไม่ดีกันนี่มันก็เปลี่ยนใจห้องเห็นยุ่งใช่ไหมหายใจไม่ดีกับเปลี่ยนนะเพราะใจดีมันก็ยังนี่หม่องมันอยู่อยู่ต้องหัวใจหม่องนี่เรียกว่าเป็นการคิดทัดที่ใจพระพุทธองค์ท่านก็ค้นคว้าเรื่องนี้แหละมาสอนโลกมาแค่เอาคิดเอาใจสมัยครั้งพุทธกาลเป็นมัณฑิตชำนาญในการสอนอายุ12 ปีก็สอนอายุก็ทีกันเลยใจแต่ว่าคนสมัยนี้มีแต่ทรงหน้าทรงหลังมีแต่หน้าหล่อมาก
เรียนให้เป็นรูปนั้นมีที่นี่ตาเนี่ยก็เบิ่งจนแล้วทั้งเบิ่งอะไรเนี่ยมันรูปนั้นรูปนี้นั่งละครดีเกย์หูก็ฟังเขาจะละครเห็นมันก็ไปน้ำหูเห็นใส่ไปน้ำตาเนี่ยไปน้ำหูเนี่ยเป็นอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายตัวใจเนี่ยมันไปน้ำตาหูจมูกมันเป็นท้องเยี่ยมแบบนี้เลยมันเป็นประตูแบบนี้เมื่อเขาอยู่กับตัวเจ้าของไปหันไปนี่แต่หากข้อความมันได้ว่าให้อยู่นี่เลยเลยแต่มันอยู่ใต้อำนาจห้องสัมนายได้เลยเดี๋ยวนี้เขาพอเห็นลักษณะการท้องใจก่อนบอกมันก็ไม่อยู่หรอกต้องขอให้มันได้อยู่ในอำนาจของห้องสัมนายนี่บอกได้ใช่ได้ใช่ไหมธรรมชาติของใจมันเป็นธรรมชาติรู้ชนิดหนึ่งรู้หมดทุกอย่างมันก็น่ามาทำว่ามันรู้แต่ว่าถ้าคิดใจเกิดความสงบแล้วมันจะไปเห็นน้ำตัวนี้โดยมากคนทั้งโลกว่าใครอยากว่องหนักตัวนี้ไปว่องไปข้างนอกเรื่อยไปจะไปเรียนหนังสือก็ว่องไปเรียนตัวหนังสือไปเรียนก็เล่าแล้วจำไม่คล้องไม่ยังไงแต่ว่าท่านเขาเห็นใจแล้วมันไม่ได้ฟังเนี่ยอ่านไปแล้วรู้แล้วมันสิร้ายนาต้องกระดาษไปได้กระตับอ่านมันจะตรวจสักรอบเลยอ่านนั่งกำหนดตรงมันรู้เลยรู้ง่ายขึ้นเลยท้องใจก็เป็นผู้รู้อันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจถ้าคิดใจนี่กำลังแล้วโอ้ยง่ายใครใช้ก็ได้ง่ายถ้าไปใช้ก็ปัญญาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจพวกนักพวกนั่นหรือพวกผีปอดผีอย่างต่างๆใครว่าได้ยานเลยยานโลกเดินมาสามารถท่านใจเขาเลยด้วยมาได้ผีแค่ผีวันเยอะก็เลยถ้าวันไม่ได้เพราะวันเดียวก็ท่านตัวนี้มั้งตัวได้แข็งเมื่อแข็งตัวได้ดื้อก็ดื้อหัวยังหลับนุ่งใจเขาเนี่ยใจเขาไม่กำลังหลับได้หมดเลยไม่เส้นสีไม่มีรูปไม่มีร่างกำหนดได้หมดเนี่ยจะว่าอยากให้มู่ขนาดผู้ห้องค่อยเรียนตำรับตำราไม่ได้อยากให้มาสอนเราคิดเราใจยังไงมันจะได้เป็นประโยชน์สิเห็นไม่เคยจะฟังเองเลยแต่ถ้ามันเกิดความสงบแล้วมันไม่ค่อยเกรงค่อยกลัวจังเลยมันจะคอยหูไปแล้วเราต้องแก้เลยมีว่าชอบเราก็มีว่ากันได้คือถามกันได้ว่ากันได้ใช่เพราะมันจะเขาไม่สูงไม่ตุ่นมันว่ากันเลยโอ้คอยกันเลยว่าเห็นกันเลยว่าถูกกันเลยว่าผิดกันเลยมันแสดงให้เห็นว่าโอ้มันว่าก็เป็นตัวยกตัวอย่างเท่าเวลาเกิดทุกขเวทนาหลายๆสิป่วยสิไข้หรือนั่งนานๆเนี่ยเก็บเอาไปเก็บที่มุมนั้นมุมนี้ว่าเมียนเนี่ยใจมันเอาแผ่นดูเลยกำหนดคิดหน้าโยนได้จิตแล้วมาจากวันดูเพิ่งเก็บพวกนี้แหละมาอยู่ตัดใจโยผ้าใจพวกนี้เก็บพวกนี้ปวดพวกนี้ร่างกายเลยมันจะเอาร่างกายของเขาเนี่ยเป็นเครื่องแสดงออกมาเป็นรูปในวิธีเลยมันเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยถ้าเนี่ยนักปฏิบัติถ้าหาเขาคือขันนั้นไม่ใช่คอยได้ก็เองหรอกคือแรกก็ไม่ได้คิดได้แล้วว่าหนูก็นึกว่าจะเป็นแน่เลยอาจจะฝึกหัดกันบ้างให้เกิดขึ้นมาหรอกหลับตาอยู่ในเนรกลางคืนในมืดกันเพิ่งจะสว่างโล่เห็นมันหลุดในบริเวณสัมภาระน่าจะใส่ไฟมันใจนี่มันเฉยเป็นของแปลกอยู่ที่คนนี้ว่าคนเราถ้าจะมาสอนเราสักว่าก็คอยได้เป็นตายได้ขนาดนี้
เนี่ยห้องก็เสียแม่พ่อเสียแม่พ่อเสียหรือว่าเสียถ้าหากที่นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนั้นที่นี่มันจะหูกันหรอกหูอยู่ในห้องเลยหรือยังเที่ยวไปไหนยังมือได้หลายแค่ยังจังหวะเท่าอาบางทีห้องเราอยู่ห้องไปหันไปนี่เขาเลยแสดงความพอดีพอดีเนี่ยไอ้ตาคนก็ผิดแล้วเลยเขาเลยเห็นดีเห็นพอดีเมื่อถามมันก็ไม่รู้แต่วันนี้มันได้ประโยชน์หลายแน่อยู่เลยห้องสอนลูกสอนเท่าเพื่อนกันทำคิดใจแรงสง่ายเสียว่าได้ขากันพ่อขาลูกลูกขาพ่อก็ยังโลกเขาเป็นกันอยู่สุดนอนปล่อยใจไปข้างนอกไปบ่ได้อยู่นอกตัวเจ้าของเองธรรมะของพระพุทธเจ้าโอ้เป็นของลึกลับหลายสิ่งข้อสะพอนึกว่าสิเป็นมันเป็นได้อยู่เดียวตอนเป็นถึงเวลาจะคอยเสียได้เสียธรรมะของผมของเราเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเรียนเยอะว่าถอยแล้วมันปรากฏเกิดขึ้นเลยโดยว่าเราเลือกว่าเราลองว่ามีคู่มีใครเนี่ยอยู่กับการปฏิบัติเห็นได้อยู่ในห้องเราคนละร่างกายทั้งมาทั้งหลายเนี่ยมันมอบไปได้ถ้าชี้ขันหามอบไปน้ำพ้นเนี่ยมอบไปมอบไปน้ำพูนคนเขาสู้นิพพานจะพอได้เอาไปน้ำเนี่ยมอบไปกับโลกกันเวทเกิดเป็นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจครบท่านบริบูรณ์แล้วพระใจไปดกชื่อหันมั้ยแต่ว่าตู้พระใจไปดกตัวห้องนี่มันเพราะผู้หญิงเพราะผู้ชายอยู่หันมั้ยแต่อ่านมันอยู่ในตัวเจ้าของเนี่ยไปมีหนังสือเนี่ยมันลักษณะอาการเชิงมันแสดงออกเออนี่ธรรมะมันอยู่หันถ้าหากพ่อจิ้มเวลามันฟีหน้าง่ายๆมองเห็นสะดวกโป้งๆไปเลยการทำบุญนี่จะมองเห็นเลยบุญมันไม่หน่อยหลายๆก็จะไม่แสดงขึ้นมาหรอกทำบาปมันไม่เป็นยังไงแสดงขึ้นมาทั้งบอดี้เลยห้องเป็นผู้เห็นดีเลยเราจะว่าข้าเห็นบาปเห็นกรรมเนี่ยมันไม่ได้ก็จะเห็นแค่ของดีนี่เราห้องสอนใจให้อันใจให้เห็นหน่อยสร้างไม่สุดสร้างให้เห็นเป็นสมบัติเห็นแล้วเขาก็เป็นเขาก็ดีเขาก็เขาเป็นหนักเป็นกรรมฉะนั้นคนเขามันต้องมีร่างกายเพราะสมประกอบเพราะเหมือนกันลูกคอเดียวเมียเดียวก็เพื่อกันใจก็เพื่อกันร่างกายก็เพื่อกันวิริยะมารยาทก็ตั้งกันเพราะเนื่องจากการฝึกหัดหน้าคนแล้วคนใดลูกคนใดยังเกิดหน้าร้ายสร้างร้ายครบบางคนเกิดทั้งพ่อแม่ผู้เดียวจะหาเดียวของเสือกันไหมบางที่เปี้ยงกันได้ไหมไม่เคยอยู่กับพ่อมเรื่องครับคิดใจของห้องบางที่เกิดว่าเป็นแม่กันถ้าเจ้าหนึ่งเกิดไปเป็นเมียกันไหมถ้าเจ้าหนึ่งเกิดไปเป็นลูกกันไหมเปี้ยงกันไปทั่วหลายแบบเลยแต่ห้องว่าเห็นส่วนนู้นว่าเห็นแต่ปัจจุบันถ้าหากผู้ที่อยากรู้ของเลือกรับความเป็นหน้าเลยมีอย่างเดียวจะฝึกสมาธิให้คิดใจเป็นสมาธิอยู่ในข้อสมบัติแต่ว่าโดยมากกับผู้ฝึกขัดใหม่ๆฝึกกับเวทนามันเอามาทับผมหลายทีมันหาทางออกเดี๋ยวเข็บหันเดี๋ยวปวดนี่เดี๋ยวง่วงเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวอันร้อนพันยังไงมันใส่ไม่เห็นมันไม่อยากอยู่คือมันจะไปตามแบบของมันฝืนไปเรื่อยจนอยู่ในครอบสมบัติโลกนั่นจนเป็นผู้เอาใจใส่หลายเสือเจ้าของก็เสือเนี่ยเพราะเสือเนี่ยเราจะฟ้องเหมือนกันมาไปมันปรากฏเกิดขึ้นแล้วคอยเสือไปทั้งเลยใครเห็นธรรมะไปแล้วโอ้มันอยู่ในใจพระธรรมะทั้งหลายเลยนี่ใจไปในอยู่ครับคิดครับใจเรียกว่ามโนบุพังธรรมะธรรมะมโนเสถามโนวิญญาถ้ามาจะเขาสนใจอะไรมันเดินมันก็จะเหนื่อยมันเป็นธรรมชาติรู้แต่เป็นของหน้าเป็นหน้ามาทั้งมองไม่เห็นโดยตาเนี่ยต้องเห็นโดยตาทั้งไหม
ตาเนาะนี่อันนี้ตาเนาะตาได้ก็ไม่เห็นอ่ะตาเฮาฟังตาได้ขึ้นเว้ยมันก็บ่ง่ายบาปก็มีบุญก็มีได้เห็นน่ะบ่มีผู้ใดบอกเนี่ยน้อมเองกลัวเองย่านเองแก้ไขเจ้าของไว้เองบ่ได้มีผู้อื่นมาคันเนี่ยสำคัญเจ้าของว่าเห็นนี่มันจะว่ายากจังเลยใจมันฝืนมันหลายแบบหลายสั้นเนี่ยมีขั้นต้นมีขั้นกลางมีขั้นละเอียดมีละเอียดตื้มมาไปอีกหลายสั้นท่านนี่มันเอาวัตถุย่างเรื่องของคิดใจแต่แล้วเอาพระเจ้ามันก็สอนว่าอยากให้เมตตาตนสงสารตนไม่อยากให้มีกรรมมีเวทอะไรขึ้นขันที่มีขึ้นวันนี้แหละมันเดือดร้อนเจ้าของใครๆก็ว่าเขามาทำร้ายเจ้าของเองมาพูดทำร้ายแต่เขาดูเจ้าโอ้ยเขาสั่งเจ้าบาปเจ้ากรรมพอเท่าสั่งถึงเรามองไม่เห็นมันก็ยังค่อยเห็นได้คันมองเห็นแล้วก็กล้าเห็นยังตำนานมันเคยกล่าวไว้ยังสุภโพธะซึ่งเป็นพี่น้องของพระพุทธเจ้าคนนี้เป็นโลกพุทธังเป็นโลกคิดพูดกันแต่ว่าไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพระสมเด็จโสตะมีดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าโสดาภาษาบาลีท่านนี้เข้มขัดในการปฏิบัติธรรมก็ร่วมกับคิดว่าโน้ลังเกียจว่าโตเป็นโลกว่าดีก็ได้เขาประพฤติกระทำไปตายหน้าถ้าเราอยู่คนเขาจะไปกินกับเราไม่กินอายุมันจะสั้นอาศัยกินทำอาศัยคิดใจอยู่สบายแล้วก็ครั้งนี้พระอินทร์เท่าสักกะเขาเลยมาทดลองว่าเออสุภพุทธังถือทำแน่นอนหรือเปล่าก็จะแปลงเพศมาเป็นทำไม่ก็ทำทานงานไปเอ้าผู้ใดมาอยู่ของหายตายหน้าเป็นสัตว์ทำเล็กๆน้อยๆอย่างนี้อยู่ยังไงวะโอ้ยอยู่เป็นสัตว์ทำเรื่องทำบาปทำกรรมอย่าของเลยอย่าอยู่หลังใหญ่กว่านี้วะลูกเนี้ยก็ว่ามีวะว่ามีอย่างไรวะลูกเนี้ยมีวะแต่เงินทองว่ามีอย่างไรอย่างไรวะเราได้เสียท่านท่านนี่ว่าท่านนี่เสียใจเสียจริงไหมว่าตัวเป็นพวกเป็นไผ่เดียวเดี๋ยวห้องก็เป็นพระอินทร์นี่เขาบอกเหตุใดนี่นิพพานศาสตร์กันเลยมีนั่งมาสนมหามื่นทงมื่นกันเลยเดี๋ยวนั่งเท่าไรกันเลยตัวเสียวก็วุ่นวายสู่ธรรมะวันจะของเห็นดูหันว่าเลยมันพออินก็พออินนั่นสะพานแล้วแล้วก็ให้แล้วเริ่มดีบัวย่อมเอาอยู่ความเมื่อนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนี่ท่านมาเมื่อมาท้าละเอียดดีใช่เพราะให้จิตใจของท่านถ้าชนะจะเป็นเสื้อแน่นเป็นดาชราสัทธาเสื้อแน่นมันพออินน้ำรอของบัวย่อมใครก็ตามพ่อเห็นแม่อย่าของเลยว่ามันเห็นน้ำพุ่งพ่อจะเสียเมื่อวานเยอะไม่ใช่เอ๊ะมันดีเยอะเลยอยู่สบายเลยคันใจสบายแล้วมันก็สบายกับวัดและร่างกายมันไม่ได้กินกันอยู่เลยปีตีเป็นอาหารเนี่ยอยู่เลยเป็นสลบหนึ่งสลบเดือนกันยังไงโม่ไม่เมื่อยไม่ละคนนี้อย่างมันจะของเห็นแต่มันจะอยู่ได้นี่ว่าธรรมะของพระองค์มันเด่นนะโอ้แต่ว่าอยู่บนเดือดอยู่ในห้องแต่ห้องเห็ดขึ้นนั่นก็คือขึ้นเลยไม่ได้ไปซื้อไปหามาจากต่างแต่ว่าอยู่ไกลก็เลยสร้างเมืองหรอกเมืองน่ะของอยู่ในนี้สำคัญอย่างเดียวว่าห้องเราของคนปฏิบัติมันเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้บ่ธรรมะของพระองค์อารู้กันแล้วคนเรียกว่าโสตะโสตะแปลว่าเป็นผู้มีดวงตาเบิ่งธรรมก็เรียกว่าเห็นใจธรรมมันก็มาอยู่ในใจการเห็นใจจะเป็นเห็นธรรมได้
ถ้ามาเท่าไรมาอยู่ได้ใจเขาห้องคนก็สิ่งนี้ตัวใจเขาจะปวดเขาจะแข็งเขาจะขมผู้ใดวางอะไรก็เขาจะตัวเออมันจะยังไงนอใจร้องไห้ร้องเหวี่ยงนั่งมึนบัดขึ้นธรรมชาติสิ่งพวกเขาจะบอกมันเป็นยังไงใจอย่างมันยุ่งใจกันถ้าผู้สนใจก็มีส่วนได้ขึ้นเอาจนมันยุ่งใจนะเขาเข้าได้เออเมื่อนั้นเรียกเห็นใจก็เห็นธรรมเลยธรรมมาร่วมไม่ได้ใจเห็นไหมมาจากข้างไรก็มาพันเหมือนมั้งบวชจากกลางคืนกลางคำมาพันเป็นธรรมชาติรู้ชนิดพิเศษอย่างนี้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราเป็นพวกคนขวักคนแต่วันจะกลายเป็นสมัยทรมานร่างกายอยู่บนกบกันเลยมันไปทรมานจิตใจไปเจ้าข้าของเจ้าข้าสมัยนี้ผู้บาอาจารย์บางคนลงผู้ใหญ่ผู้มันมันจะหมุนแบงค์เท่าไหร่อาศัยทำงานเข้าๆมาเมืองแม่ทุกคนนั่งแม่กับพ่อครับจะนำไปเห็นไปนั่งแก่ไปนั่งลูกไปนั่งเลี้ยงไปนั่งก็จะมองบนทีแรกมันจะเป็นนิมิตนิมอยแบบนั้นแบบนี้ทุกคนเริ่มโผล่ก็ได้ลูกเลยเอาไปมาจะได้เป็นวัดทั้งตัวเลยเป็นตัวทำไปเรื่อยเป็นรูปเป็นสิ่งของต่างๆเครื่องใส่ของสายสวยโคอาจารย์ก็เลยเอาไปใส่โมเข็ดโพเมียนทีมันทีนี้พ้นหัวยักษ์บ้างแค่พ้นว่าได้ใส่ยังไงพ้นยุคตีบ้างนะเพราะว่าเหลียวบ้างไหมในบริเวณเหลียวพวกไปหดในบ้านในสองทางหัวยักษ์คิดของคนเนี่ยทางหัวยักษ์คิดเจ้าของก็เห็นคิดพื้นไปอันนี้จะว่าเป็นวิสาพิเศษเมื่อพันธมิตรนั่นเรียกเรื่องสารกันนี่แหละข้อมเป็นแม่ข้อมเป็นยูข้อมเป็นไปมองทะลุผู้พงมาเลยไปยังไงสิยูยังไงเป็นแม่จะเลยเห็นเท่าไรกับวัดหายสงสัยเลยกระหมุนกันยังเสียกับเพราะว่าโลกด้วยเลยไอ้สมทั้งรถทั้งโลกมันสมมติกันดอกเป็นผู้นั้นเป็นผู้นี้ทำนั่นทำนี้ชาวข้ามาก็ใช้เราได้ทีละไปแล้วอันนี้ผู้สมุทรใช่หรือคือนั่นคือดีแล้วก็ตัวธรรมชาติมันเป็นเด็กชนิดหนึ่งนี่อาหารเป็นพิณาของเราถ้าพวกเราพี่ถ้าท่าข้าหันเดียวก็จะแก้ไขได้ก็จะหายใจได้เยอะไม่หมดเมื่อไรหลายก็หายใจหน่อยเพราะหูจังเรื่องจังหน่อยนี่เรียกว่าทนท่าเขาสิไปมันใช้กับสิไปดีมั้งแต่พระหันหูสิไปโยมมันบริสุทธิ์วันมันมีความสุขหลายเมื่อไรก็อยากปรารถนาความสุขกันนั่นแหละเมื่อไรอยากสุขว่ามีแล้ววันมันสุขว่าเหตุว่าแต่ราศีอะไรมันยิ้มพร้อมหรอกเมื่อไรกินหนักว่าแต่เด็กพ่อเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยมันแม่หรอกเห็นเนี่ยของมันนี่แปลกเลยเดี๋ยวเป็นของนี่ทั้งหมดแต่ว่าไหนอยู่ในใจของเราอยู่บนดูความสำเร็จวัตถุอย่างอยู่ในใจแต่ว่าผู้ที่มาฝึกหัดดัดแปลงในด้านจิตใจยังมาบวชหรือมาปฏิบัติสิ้นหาสิ้นแปลด้วยนี่พวกฝึกหัดที่ฝึกหัดก็เลยมันเป็นอยู่แล้วเมื่อเป็นแล้วก็คอยจะจะคุ้นข่าของมันโอ้ร่างกายของคนที่มันเห็นทางไหนได้เพราะเป็นยังไงว่าเป็นส่วนกลางของโลกส่วนเป็นโลกส่วนกลางของกิจวิญญาณของสัตว์คือโลกคนหนึ่งขันธ์ท่านก็มโนทั่วไปก็เลยว่าเป็นพวกเกิดพวกอสุรกายเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานขันธ์สูงก็ห้อยก็เป็นเทวดาเป็นดินเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าไปนี่ไม่ใช่โลกมนุษย์ก็ได้ไอ้โลกวิญญาณมาดิแต่ว่าวิญญาณเขาทำมาอยู่ในส่วนต่างโลกสิไปโลกขั้นสูงมันสิลบหักดำอันนี้อยู่กับการกระทำของแต่ละคนแต่พวกไอ้กบ้าก็อยากไปแต่ไปนรกแต่ว่าสารเหตุก็ไปเลยไปแค่เขาแห่งพวกต้องไปด้านต่ำก็ไม่ได้บรรลับของวิญญาณตัวนี้ไปนรกไปเปรตไปอสุรกายกำหนดวิญญาณหลายเท่าไ
ร่างกายมันเป็นอาหารของคนคนเนี่ยมันย่อยร่างกายขยับเป็นใจนี่จะเป็นเทวดาพิเศษแล้วก็ต้องหายุหากินได้มีผู้นี้ไม่ใช่หรอกรายการก็ไปพบมาโลกยิ่งละเอียดไปอีกไปอาโลกก็พบก็ยิ่งละเอียดตัวร่องก็ไปถึงปฏิภาณอันนี้พ่อไม่ทุกข์พ่อไม่ยากไม่จะต้องสู้ไปไกลเยอะใส่เยอะในใจเขาเนี่ยเขาอยู่เนี่ยนี่พระพุทธองค์สอนไว้ครับเลยเจ้าเอาว่าเบิ้งเป็นลูกเป็นหลานไว้คือยังตัวหนังสือให้เขาเห็นเราเขาทำออกเห็นมาเห็นด้วยมันเขาแปลกด้วยเรื่องคิดใจของคนอย่างโยไปหาเสียงกับโยน้ำโพธิ์ซึ่งยังกำอยู่ยังพมกันล่าเนี่ยสมัยเป็นพระอรหันต์แบบว่าไหวกำเกี่ยวกับขอกระแตตามเรื่องก็ความคบกับเพื่อนจูบจันทร์ไม่ใช่ก็ได้คิดใจแก้ยากเพราะกำใหญ่เป็นยาว่าอันนั้นตัวเรียกกำแต่กำเล็กๆน้อยๆธรรมดาเลยก็พ่อบ่จำหน้าไปเลยมันเขาเห็นมีคนว่ามีคนก็ตามเจ้าของก็เห็นด้วยทางก็แล้วก็ได้พร้อมว่าเพียงง่ายๆก็ไม่ใช่ห้าวสั่งกรรมดีกับกรรมว่าดีอะไรมาหลายเท่ากันเมื่อเลือกตัวก็แค่ประมาณหนึ่งจับนี่แหละปีข้างหน้าย่อๆแล้วมีเท่ากันขอให้ทุกท่านทุก